คุณสยามแกไปเล่นละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่าแล้วก็โดนหมายจับ112หลังจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านเมื่อปี57ผมอยู่ไม่ได้ในประเทศไทยนะเพราะว่าเขาตามเอาชีวิตผมเลยผมเล่นละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่าแม่รู้ไหมผมมีหมายจับ112ด้วยนะไปจะรู้ถ้าอยู่ประเทศเราแล้วมันไม่รอดก็62เป็นได้ข่าวเขาอีกว่าติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงประเทศไทยว่าเป็นเมืองพุทธแม่ว่าไม่ใช่เป็นเมืองที่อุบาทคาชั่วที่สุดที่เห็นคนเขาเห็นต่างแสดงละครแล้วคุณก็ไปจับอุ้มฆ่าอุ้มหายพี่บิลลี่เป็นคนชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเห็นปัญหาของปู่และพี่น้องของเขาก็หาทุกวิธีทางที่จะเข้าไปช่วยปู่แต่ว่า เขาทำงานหน้าที่ของเขาได้แค่ปีกว่าเขาก็ถูกกระทำให้หายตัวไปอะค่ะงานที่บิลลี่เรียบร้องมาก็ยังไม่ถูกได้รับการแก้ไขหรือว่าไม่มีการไปปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินทำกินเลยหวั่นว่าถ้าโลกใบนี้ไม่มีการอุ้นหายก็จะมีแต่ครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบจะไม่มีลูกที่กับพระพ่อจะไม่มีผู้หญิงที่เป็นไม้ค่ะช่วยกันอยากมีความหวังว่าผมมีคนใดจะอุ้มหายไปแต่ว่าคือว่าผมมีต่อเพราะว่าคนแบบนี้ตั้งคำถามหลายอยากต่อสู้ความบุญยุติธรรมอยู่ในสังคมย้อนจังสิเขาจึงอุ้มคนแบบนี้ไปยังถึงสู้ต่อโลกเฮาจึงได้เปลี่ยนสังคมเฮาจึงได้เปลี่ยนแปลงคอยแบ่งสมบัติคอยแบ่งดร.สมใจคอยแบ่งบิลลี่คอยแบ่งสยามและหลายๆคนจังหวัดทั่วประเทศถ้าว่าพ่อเจ้าโบเหตุจังสิชีวิตของผู้ที่ว่าจะอุ้มไปโบมีความหมาย We build a better world for our children เพื่อลูกหลานของพวกเฮาให้โตให้เปิดทางใหม่ให้มันกว้างกว่าให้มันดีกว่าเก่าให้มันคือ a bright future เนาะ a bright future สำหรับมันทุกคน